บ้านวังย่างเป็นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองผู้วงแขวงอัตปือมีระยะทางห่างจากเทศบาลแขวงอัตปือ18กิโลเมตรตามเส้นทาง 1G และเป็นเส้นทางปูย่างเดินทางก็สะดวกสบายตลอดปีบ้านดังกล่าวเมนส้นเผาเบาที่อาศัยอยู่มีวิธีการดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเผาซึ่งได้แสดงออกในทุกๆปีงานบุญประเพณีบะเวียงบุญเขาบ้านของส้นเผาเบาบ้านบางย่างเมืองผู้วงเมนได้จัดขึ้นเป็นประจำที่ได้จัดตั้งปฏิบัติและการสืบทอดกันมาแต่หลายเศษคนจนมาถึงปัจจุบันก็ยังคงหักษาได้เอกลักษณ์วัฒนธรรมวิธีการดำรงชีวิตของเผ่าไว้เป็นอย่างดีการจัดงานบุญนี้ขึ้นเมนพิธีกรรมความเสือถืออันหนึ่งของชนเผ่าเบาที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่นและปราศชนเผ่าเบาเชื่อกันว่าเป็นการเอิ้นขวัญเขาพื้นพันธัญญาหารให้มาอยู่ในเหล่าในแย่กินบ่ให้บุกยกบ่ให้ลุ่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปการจัดงานบุญประจำปีของเผ่าเบาบ้านวังย่างนี้เพิ่งว่าบุญประจำปีแต่ก่อนเนี่ยใช้การหุบเขาแล้วมดแต่ละครอบครัวในบ้านหนึ่งใช้การหุบเขาแล้วก็กลับมาบ้านเมนได้จัดการกะเกียมห่างหาเพื่อจัดอันพิธีเข้าบ้านปฏิบัติตามพิธีข้อกันแล้วแต่ว่าจุดประชงกันเหตุนี้เมนเพื่อสรุปผลงานการเก็บเกี่ยวในระยะหนึ่งปีผ่านมาหันเป็นเต้าโฮมควมสามัคคีปองดองให้มีเป็นปึกแผ่นแน่นนะในการช่างชาพัฒนาครอบครัวในเวลานั้นก็ในเวลานั้นก็คือปัจจุบันบรรหาที่ชามแหละเพื่อเป็นลูกหลานผู้เกิดใหม่ในรุ่นได้เป็นผู้สืบทอดให้ต่อเนื่องบ่ให้ปะเพราะว่าฮีดของดังกล่าวนี้ก็เป็นการเชื่อถือเพราะว่ามันบ่ได้คู่ทีดบ่ได้ปอกลอกบ่ได้คมเหงบ่ได้ชิ้นเปลืองยังว่าชัดๆมีแต่เหล่าไฮไกโต้บรรทาที่ชามและเป็นการอันไว้ว่อนต่ออันชิงชักชิดทั้งหมดเป็นผู้มาช่วยบันดาลเพื่อในการช่างช้าพัฒนาในอนาคตอันนี้เมนยันจุดประชงในการจัดงานนี้แต่สำคัญเมนว่าเมนการตะโฮมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นเนียนนาของชาวบ้านนี่แหละเพื่อฮู้ว่าการผลิตปีผ่านมาได้ช่ำใดบัดนี้ปีต่อไปเขาจะมีแผนการแนวใดเพื่อให้ไทยครอบครัวนั้นมีการลุดพ้นจากความทุกข์ยากไปเทื่อละก้าวในปีนี้งานบุญบะเวียงหรือบุญเขาบ้านของชนเผ่าเบาบ้านบางย่างเมืองผู้วงแขวงอัตปือเมนได้จัดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2018ซึ่งก้องกับมือแฮม1คำเดือน3ลาวซึ่งการนำของเมืองก็ได้สมทบกับอำนาจการปกครองบ้านและปราศาสนภายในบ้านจัดงานบุญนี้ขึ้นอย่างฟูดฟืนมวลซื่นโดยหักษาใดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเบาในงานบุญนี้บรรดากิจกรรมต่างๆได้สร้างความสนใจให้แก่ผู้คน
ที่มาเที่ยวชมเซนการสวงเหือตามสายนำหวยเตียวกิจกรรมการตำเขาสามสากลินคีไม่อีดอูดกิจกรรมอยู่สาวดึงเสือกการยางไม่หยกเยกนอกจากนั้นก็ยังมีการประกวดอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเบามีหานวางแสดงสินค้ากสิกรรมหัตถกรรมของปัสสนภายในบ้านและของภาคส่วนต่างๆภายในเมืองภูวงพร้อมด้วยการแสดงศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการดำรงชีวิตของปัสสนบดาเผ่าเพณีปะเวียงของชนเผ่าเบาบ้านบางยางเมืองภูวงแขวงอัตปือถือเป็นวัฒนธรรมหีดคองประเพณีหนึ่งที่เป็นกิจกรรมทั้งด้านวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดและปกปักรักษามาแต่บรรพบุรุษและมาถึงปัจจุบันก็ยังคงรักษาได้เอกลักษณ์ยังคงคุณค่าดังเดิมในด่านภาษาการปากเว้าวิธีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเผ่าพิธีกรรมทางศาสนาและการลินกีฬาพื้นเมืองประเภทต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าเบาที่บรรพบุรุษเคยสืบทอดกันมาที่บ่ดอยไปกลัวหีดคองประเพณีของชนเผ่าอื่นๆเจ้าที่บรรดาท่านผู้ส้มเฮานะครับส้มผ่านพุ่นไปแล้วนั้นก็แม่นกิจกรรมอยู่ในงานบุญประเวียงบ้านวังย่างเมืองภูวงซึ่งว่ามีหลากหลายกิจกรรมแต่ว่าสําหรับรายการอัตปือวันใหม่มื้อนี้ขอขอบอกขอบใจนําท่านผู้ส้มที่ให้เกียรติติดตามรับส้มตั้งแต่ต้นจนจบ